ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Food News Talk ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราอยากจะถามทั้ง2ท่านค่ะเมื่อกี้นี้ในเบรกเมื่อสักครู่บอกว่าการทำงานในต่างประเทศจะแตกต่างจากบ้านเราตรงที่ว่าจะไม่มีวันหยุดเลยแต่ทำไมถึงได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยได้ล่ะคะตอนนี้วันหยุดเขาจะคิดเป็นเวเคชั่นมากกว่าเพราะว่าอย่างบ้านเราทำงาน5วันหยุด2วันทำงาน5วัน6วันหยุด1วันใช่ไหมครับทำงานโรงแรมปกติทั่วไปแต่ที่นู่นก็คือเราทำงานทุกวันจริงแต่คอนแทคที่เราได้มาก็คือสูงสุดไม่เกิน8เดือนไม่เกินยังไงก็ไม่เกินแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ที่ราวๆ5เดือนจนถึง6เดือนกว่าประมาณนั้นครับแล้วเราก็จะได้กลับมาพักผ่อนก็เป็นเวเคชั่น2เดือนอ๋อนี่ได้พักผ่อน2เดือนเลยครับผมก็พัก2เดือนผมเพิ่งกลับมาก็คือได้พักร้อน2เดือนเสร็จแล้วก็ได้คอนแทคกลับไปทำงานกลับไปทำงานต่อมาเหมือนมาชาร์จแบตใช่เหมือนกันเลยว่าเหมือนกันค่ะแต่ระหว่างที่เราทำงานก็มีเวลาผลิตใช่แต่ก็อาจจะต้องแลกกับการทำงานทุกวันแต่ว่าก็แลกกับการที่เราได้หยุดติดต่อกันได้กลับมาบ้านเราจะได้กลับบ้านนานๆเลยค่ะแล้วก็อย่างทั้งสองท่านเนี่ยก็คือทำงานที่อเมริกาทั้งคู่เลยนะคะอย่างนี้การทำงานในแต่ละทวีปหรือว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีสเปคของแรงงานที่อยากจะได้เขามีการระบุไหมคะว่าจะต้องมีความแตกต่างอย่างไรหรือว่าจะต้องอยากได้แบบไหนสำหรับที่จะเหมาะกับทวีปนี้ประเทศนี้คะจริงๆความแตกต่างคือคนไทยไม่แตกต่างคนไทยจะไม่มีความแตกต่างคนไทยจะไม่ค่อยมีความแตกต่างแต่แตกต่างของทาร์เก็ตของประเทศแต่มากกว่า คือรายได้แน่นอนนะใครไปทำงานต่างประเทศก็คือรายได้คงไม่มีใครไปฟรีแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมาบอกว่าประเทศแถบไหนให้รายได้มากกว่าฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่ค่อยยังไม่พร้อมที่จะไปทวีปที่เขาจ่ายค่อนข้างเยอะนะฮะก็ไปที่ใกล้ๆก่อนอย่างเช่นแถวๆอาหรับแถวๆแถวๆดูไบแถวๆไต้หวันแถวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เงินเดือนก็ไม่ต่างแตกต่างกันมากหรอกแต่ได้ประสบการณ์แต่หลังจากนั้นพอแข็งแรงแล้วเขาก็สามารถไปที่ประเทศที่เขาอยากจะไปได้ถามว่าอย่างวันนี้แรงงานบ้านเราเนี่ยนะเป็นที่ต้องการแทบทุกที่ทั่วโลกอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าแม้แต่บ้านเราเองยังขาดแคลนแรงงานด้าน hospitality เองใช่ไหมฮะการที่จึงจูงใจคนที่อยู่ที่นี่ที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะก็ต้องมีเนี่ยหนึ่งแน่ละต้องเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมที่อยากไปดูอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากได้ประสบการณ์ต่างประเทศอย่างที่สองก็คงเป็นเรื่องเงินแล้วก็สวัสดิการจะคงไม่ใช่เป็นโรงงานนรกแล้วต่อไปใช่ไหมครับคงไม่ใช่ไปทำงานด้านโดยเฉพาะด้าน hospitality หรือด้านบริการด้านเครื่องดื่มเนี่ยฮะหรืออาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยจะไม่ได้เป็นเรามีสิทธิ์เลือกมากกว่าเดิมฉะนั้นผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เรื่องทาร์เก็ตแต่ละที่เพราะว่าทุกวันนี้นะด้วยโลกอินเทอร์เน็ตมันเปิดโลกมันแคบขึ้นถ้าคนจะสามารถเลือกได้ฉะนั้นถามผมคำถามเนี่ยตอบยากเลยตอบยากก็คือแล้วแต่แล้วล่ะว่าคนที่จะไปเดินทางไปทำงานเนี่ยอยากที่จะไปทำงานประเทศไหนแล้วก็ความพร้อมของตัวเองเนี่ยจะพร้อมกับประเทศไหนมากกว่านะคะและสำหรับอุปสรรคสำหรับแรงงานไทยที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศอะคะอย่างแรกแน่นอนว่าในเรื่องของภาษายังมีอุปสรรคด้านอื่นๆหรือเปล่าคะอุปสรรคอย่างพอไปแล้วส่วนมากจะมีปัญหาคือพอไปแล้วมากกว่าพอไปแล้วคนไทยด้วยความเราเป็นสังคมนี่ยังเป็นบิ๊กแฟมิลี่ใช่ไหมฮะเราก็ยังคิดถึงบ้านเดียวเอาละพอสงกรานต์ทีแล้วก็อยากจะกลับบ้านกันทีเออนายจ้างเขาไม่ปล่อยให้คนกลับบ้านหมดไปได้ยังใช่เหมือนความคิดถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เขาเรียกว่าโฮมซิกแต่ว่าเขาก็มีวิธีบำบัดโฮมซิกให้พนักงานที่นู่นครับเขาจัดกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรต่างๆนานาแต่เราก็ไปจอยกับเขาครับผมและในกลุ่มคนไทยที่ทำงานต่างประเทศด้วยกันก็พยายามรวมกลุ่มกันใช่ครับผมแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันพูดกันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาแชร์กันแล้วตอนไปใหม่ๆนี่เกิดบ้างไหมคะโฮมซิกของผมไม่เป็นครับผมเพราะว่าไปถึงผมมีคนไทยอยู่เพียบเลยประมาณ7คนแต่7คนนี้นานๆเจอกันทีค่ะเพราะอยู่คนละแผนกแต่ก็พอหลังจากเลิกงานเราก็มาจอยกันก็ไม่ต่างก็อาจจะเรื่องว่าในเรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมานั่งเหงาใช่มันไม่มีเวลาว่ามานั่งคิดนะคะมันสนุกมากกว่าเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนกันค่ะก็จะลืมเรื่องคิดถึงบ้านไปเลยแล้วเคยแบบว่าคิดถึงบ้านมากๆหนักๆบ้างไหมคะตอนอยู่คนเดียวก่อนเข้านอนอาจจะมีบ้างถ้าวันไหนเราเจอแบบภาวะกดดันหนักๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราแบบยังคิดไม่ออกอะไรก็จะมีแวบขึ้นมานิดนึงแต่ก็สักพักก็จะหายไปเองค่ะมีแต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันจะช่วยเหลือดีจะช่วยเหลือกัน
แล้วอย่างถ้าหากว่ามีคนไทยที่ส่งไปทำงานต่างประเทศแล้วเกิดอาจจะงองแงคิดถึงบ้านอยากกลับบ้าน มากๆก็มีครับมีช่วยครับมีครับโทรมาเลยฮะที่บริษัทไม่ไหวแล้วช่วยไปดูคุณแม่ให้ทีเราฮะก็อ้าวโทรหาคุณแม่อ้าวเด็กเกิดเวลาไม่รู้ว่าคุณแม่โทรติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจกันไปแต่ถามว่ามีไหมฮะไปเราไม่รอดมีครับมีต้องกลับมาก่อนกำหนดมีใช่ไหมคะจะให้หลักส่วนใหญ่เป็นอะไรคะอย่างนี้ฮะคืออย่างปรับตัวเองไม่ได้คือถ้าคือด้วยเฉพาะงานอย่างนี้ถ้าคุณเกิดไปปิดตัวเองไม่ยอมรับคือคุณไปอยู่คน 7-80 ชาติร่วมกันคุณต้องเปิดรับ culture ของเขาแต่คุณไม่ถึงทำงานเสร็จเข้าไปนอนเสร็จมันก็เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาถ้าเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวเขาเองก็หาทางออกหาทางออกไหนไม่ได้ก็บางคนก็กินเหล้าหนักบางคนก็ไปเล่นการพนันบางคนก็ตัดสินใจเลยเฮ้ยกลับบ้านแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านเราวินไม่ไหวแล้วก็มีฮะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็สามารถทำได้ใช่ไหมสามารถทำได้เพราะว่าถ้าคุณคือคุณไม่ทำงานแล้วเขาจะไม่รู้จะเอาคุณไว้ทำไมคุณก็กลับบ้านใช่ไหมฮะบางทีก็กลับบ้านมาเสร็จปุ๊บมายังไม่ถึงอาทิตย์พี่ผมขอกลับไปใหม่ได้ไหม มีแบบนี้ด้วยมีสองรูปแบบมีสองรูปแบบเราได้ไหมคะสรุปคนนั้นได้ไหมเราให้โอกาสอีกครั้งให้โอกาสอีกครั้งแล้วตอนนี้เขาโอเคไหมคะตอนนี้ครับมีพันมีสามีอยู่ที่ที่อเมริกาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางแก้ไขประมาณนั้นครับแล้วก็มีไหมคะเวลาส่งพนักงานไปละเนี่ยส่งแรงงานไปละเจอนายจ้างที่อาจจะไม่ทำตามเงื่อนไขหรือว่ามีการเบี้ยวเงินหรือว่ากติกาเนี่ยไม่ตรงตามที่เราคุยไว้กับมีครับผลมีค่อนข้างเป็นประจำเป็นประจำด้วยเป็นประจำเหตุผลเพราะว่าคือเป็นประจำนี่แม้เขาไม่ทำตามกติกาแต่คือเขามีบริษัทเขาเนี่ยอย่างเช่นเขาจ้างเราไปในตำแหน่งนี้ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเขาให้เราไปทำงาน3เดือนแต่เราไม่สามารถ performance ได้เขาก็บอกว่าคุณมี2ทางนะใช่ไหมครับคือเราต้องดีโมทตำแหน่งคุณนะเพราะคุณไม่สามารถ performance ได้ก็เหมือนทำงานบ้านเราใช่ไหมก็ไม่ผ่านโปรไม่ผ่านโปรใช่ไหมเป็นทดลองใช่ไหมฮะอย่างที่2ที่ผมเคยเจอนี่ก็คืออย่างเช่นมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจำได้ไหมครั้งหนึ่งที่ตอนปัญหาเศรษฐกิจตอนที่11กันยายนใช่ไหมฮะตรงนั้นก็บริษัทอะไรวันนั้นก็น่าก็มีปัญหาว่าถ้างานไม่ได้เงินเดือนต่ำเท่าที่เคยได้เพราะว่ามีปัญหาก็จะมีเป็นเรื่องปกติธุรกิจเหมือนกับบริษัทบ้านเราฮะเราทำงานกับบริษัทนี้ทุกบริษัทนี้จะไม่มีเงินจ่ายก็ว่ากันไปแล้วก็ฟ้องร้องตามกฎหมายกันไปแต่ก็ดูแลแล้วถ้าพอไปถึงขั้นตอนนั้นมีวิธีการแก้ไขหรือว่าชี้แจงกับคนของเรายังไงอะอ๋อตรงนั้นค่อนข้างครอบคลุมฮะเพราะตัวของบริษัทเองนะฮะที่เราไปทำงานด้วยบางคนเป็นบริษัทใหญ่แต่เราจะเลือกแต่บริษัทที่ค่อนข้างมีคุณภาพกันโรงแรมเชนใหญ่ๆหรือแต่บริษัทเรือใหญ่ๆเงี้ยไปทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีซับอินชูรันอีกทีสำหรับพนักงานอยู่แล้วนะฮะคือตั้งแต่ส่งตัวกลับบ้านประกันชีวิตประกันการเดินทางประกันสุขภาพนะฮะอยู่บนเรือนี่ข้าวฟรีแท็กไม่มีนะฮะอาหารขึ้นคือได้เท่าไหร่เก็บเท่านั้นถ้าคุณแม่เล่นการพนันนะฮะน้ำแถมแทบเรียกว่าจะไม่มีเวลาใช้เงินด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะก็มีเงินเก็บเต็มๆใช่ถ้าไม่ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าคนที่ไปทำงานเนี่ยมันก็จะมีหลายๆแบบบางคนก็มีเงินส่งกลับบ้านมามากมายเลยแต่บางคนก็ไม่มีเงินเก็บเลยอย่างแรกอาจจะมีการต้องถามผู้ประสบการณ์ตรงเลยครับเคยเจอประสบการณ์นี้ไหมคะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยส่วนตัวของคนที่ไปของบุคคลแต่ละคนและด้วยการที่เขาได้เงินรายได้เข้ามาเยอะเขาพยายามปรับตัวขึ้นอยู่กับอีกสังคมนึงที่ใช้เงินเยอะก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ทำให้เขาไม่มีเงินเก็บค่ะเหมือนกันค่ะถ้าเราตั้งใจจะไปเก็บเงินจริงๆเนี่ยเก็บได้ค่ะเพราะคือไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะอย่างก็คืออย่างค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับก็ทางบริษัทก็จ่ายให้ค่ะกินอยู่ก็กับเขาใช่ที่อยู่ที่พักก็คือหนึ่งเรื่องการเดินทางเราไม่มีแน่นอนที่อยู่เขาก็มีให้อาหารก็มีให้ครบ3มื้อพร้อมซัปเปอร์ก็คือทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยครับคือเรารายรับเราได้เท่าไหร่เราก็รับเท่านั้นแล้วอย่างเป็นสาวๆแบบนี้เราต้องอยู่บนเรือตลอดเวลาเลยเวลาออกไปข้างนอกไปห้างสรรพสินค้าเคยแบบใช้เงินเยอะๆไหมคะเพราะว่าเราก็ได้เงินมาเยอะแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วแบบ
ม่ได้เจอของสวยๆงามๆมาเยอะเคยแบบว่าลืมไปบ้างลืมตัวบ้างไม่ค่ะไม่เลยไม่ค่ะส่วนใหญ่คือแบบคือเราทำงานเหนื่อยแล้วก็จริงเราออกไปก็จริงเห็นของอยากได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกก็แค่มาดูๆเฉยๆก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปมากกว่าส่วนมากจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นมากกว่าซื้ออุปกรณ์ในการดำรงชีวิตอย่างพวกสบู่ยาสีฟันอะไรที่เราขาดแคลนที่เราเตรียมไปแล้วมันไม่พอใช้อาจจะมีบ้างอาหารการกินเพราะว่าเข้าใจคือเรือของบริษัทนี้ก็คืออาหารฝรั่งหมดเราก็มีบ้างอยากกินอาหารแบบเอเชียอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดวันไหนเรือจอดพอร์ตแล้วพอร์ตนั้นมีร้านอาหารจีนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะลงไปบ้างก็จริงๆก็อย่างที่บอกนะคะน่าจะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของเราด้วยอาจจะถ้าหากว่าทัศนคติดีก็น่าจะเก็บตังค์ได้เยอะตามไปด้วยแล้วอย่างนี้คนไทยที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศจะทำยังไงที่จะ อยู่ได้อย่างมีความสุขทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ได้นานนะคะคงจะต้องบอกว่าอยู่ที่ตัวเขาเองล้วนๆเลยครับใช่ไหมมีความสุขเราไม่สามารถบังคับให้ใครมีความสุขได้นะแต่ถามว่าเขาได้อะไรบ้างอย่างน้อยๆคือเขาได้ภาษากลับมาอย่างที่สองก็ opportunities ในการที่จะไปสิปีคือไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยใช่ไหมครับอย่างที่แล้วก็ไปเรียนรู้โลกกว้างด้วยนะแล้วที่เหลือนะครับคุณได้เงินมาคุณจะจัดสรรปันส่วนอะไรอันนั้นคงจะต้องแล้วแต่แต่ละบุคคลค่ะค่ะแล้วสองท่านนะคะถือว่าเป็นรุ่นพี่สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศถ้าหากว่าจะทำงานอย่างมีความสุขจะต้องมีทัศนคติยังไงหรือว่ามีการเตรียมตัวหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงบ้างถามว่าปฏิบัติตัวยังไงผมว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเอนจอยกับมันทำให้เต็มที่ผมเชื่อว่าแรงงานไทยเราอ่ะประสิทธิภาพของแรงงานไทยเราสูงมากตอนใหม่ๆเราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะเนื่องจากเราเป็นคนเอเชียแล้วก็อาจจะดูถูกเรื่องภาษาเราแต่ถ้าเราอยู่ไปสักพักผมเชื่อและผมมั่นใจแล้วหลายคนทำให้เห็นแล้วว่าคนไทยเรามีความสามารถสูงสามารถทำงานให้เขาได้เต็ม 100% ครับผมก็ปรับตรงแค่นี้ครับก็คือ enjoy กับสิ่งที่เราทำอยู่ก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันจะทำได้ดีพอทำได้ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดีค่ะเหมือนกันค่ะก็คืออย่างเราหนึ่งก็คือต้องเปิดใจให้กว้างเพราะว่าเราไปอยู่กับคนหลายชาติต้องเข้าใจเขาด้วยค่ะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเขาเราก็มานั่งคิดมากอยู่คนเดียวทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้มันก็ทำให้เราทำงานไม่มีความสุขอะค่ะค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่ว่าเราต้องปรับตัวเองปรับตัวเข้าไปได้คือเขาเชื่อของแต่ละประเทศเขาไม่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะคือปรับตัวในการที่จะเข้ากับเพื่อนต่างชาติค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็พูดคุยนะคะเรียกได้ว่ากำลังสนุกเลยแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันอีกนิดนึงเพราะว่าทั้งสองท่านบอกว่าไปที่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีเพื่อนร่วมงานหลากหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็จะต้องมีการปรับตัวอย่างยิ่งและทำยังไงคะกว่าที่จะถูกยอมรับแล้วก็ได้รับการยอมรับจนถึงทุกวันนี้ช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามกันค่ะ